ระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวเมืองนครศรีธรรมราชและชาวใต้สืบมายาวนานนับพันปีเมื่อล่วงถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน6พุทธศาสนิกชนต่างร่วมกันสักการะพระมหาธาตุก่อเกิดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุตำนานเล่าว่าสมัยที่พระมหากษัตริย์สามพี่น้องคือพระเจ้าศรีธรรมโศกราชพระเจ้าจันทรพานุและพระเจ้าพงศาสุระทรงประกอบพิธีสมโภชพระบรมธาตุคลื่นได้ซัดผ้าผืนยาวชิ้นหนึ่งเข้าฝั่งปรากฏลายภาพเขียนเรื่องราวพุทธประวัติเป็นผ้าพระบทที่ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งจะนำไปบูชาพระทันตธาตุที่ลังกาแต่เรือถูกมรสุมซัดแตกพระเจ้าศรีธรรมโศกราชจึงทรงให้แห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์กลายเป็นประเพณีประจำเมืองนครศรีธรรมราชสืบมาพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันนำผ้ามาเย็บต่อการเป็นผืนยาวใช้ผ้าสีขาวเหลืองหรือแดงนิยมเขียนภาพพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเสด็จออกมหาพิเนสกรมตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพพานต่อเป็นเรื่องราวแล้วตั้งขบวนแห่จากหมู่บ้านไปยังวัดพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อถึงวัดจะร่วมกันแห่ผ้าเวียนทักษิณาวัดรอบองค์พระบรมธาตุเชิญขึ้นบันไดสู่ลานรอบนำผ้าขึ้นห่มโอบฐานพระบรมธาตุเจดีย์เป็นการบูชาพระพุทธองค์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุจัดในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แห่ผ้าขึ้นธาตุเพิ่มเติมในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน3